ก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่อง type แล้วก็ instant parameter นะครับโดยจะมีเทคนิคการเปลี่ยนจาก type เป็น instant นะครับหรือ instant เป็น type parameter นะครับก็ตอนนี้ผมมีประตู1บานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูใน family ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะบอกว่าอะไรคือ instant อะไรคือ type นะครับผมจะกด edit family นะครับผมจะเปิดที่ for plan นะครับทีนี้นะครับเรามาดูพารามิเตอร์นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น width นะครับตัวนี้นะครับ width เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็น type หรือเป็น instant นะครับเราลองดูที่ family type นะครับตัวกล่องสีฟ้าเนี่ย4อันนะครับคลิกเปิดขึ้นมาดูนะครับแล้วเราดูที่ width width ตัวนี้แล้วลองคลิกดูตรงนี้นะครับเป็น edit นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้คือพารามิเตอร์ที่เรียกว่าเป็น built-in parameter หรือว่าเขาสร้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเป็น type parameternะครับแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็น instant parameter ล่ะเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับว่า type กับ instant ต่างกันยังไงถ้าเราอยากเปลี่ยนล่ะทำยังไงมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันกดไม่ได้ตรงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับเราสามารถมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่ dimension นะครับเสร็จแล้วมันจะมีช่องให้เปลี่ยนเป็น instant parameter ตรงนี้ปังทีนี้ผมลองกลับไปดูนะครับที่ family type ก็จะเห็นว่า width เนี่ยมีคำว่าวงเล็บ default ติดไว้ด้วยนะครับไอตัวถ้าเราอยากสังเกตง่ายๆนะครับตัว type เนี่ยมันจะไม่มีคำว่าวงเล็บ default ข้างหลังแต่ถ้าตัวที่เป็น instant จะมีวงเล็บ default ข้างหลังนะครับตอนนี้ width นะครับได้เปลี่ยนเป็น instant parameter เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่า instant กับ type parameter เนี่ยแตกต่างยังไงบ้างด้วยนะครับเสริมไปด้วยเลยนะครับโหลดไม่เซฟนะครับผมจะโหลดเข้ามาในโปรเจกต์ override ครับโอเคทีนี้ลองคลิกดูประตูนะครับจะเห็นว่าwidth ที่เราทำให้เป็น instant parameter ตอนนี้มาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับมาโผล่ที่ช่อง property แล้วนะครับแต่ height นะครับ height เนี่ยต้องกด edit type เข้ามานะครับนี่ height ยังเป็น type parameter อยู่มันจะซ่อนอยู่ข้างในนี้แล้วมันมีนัยยะสำคัญยังไงนะครับสมมติว่าผม copy ประตูมาอีกชิ้นหนึ่งชุบนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็ได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยนนะครับผมลองเปลี่ยน width นะครับเป็นสมมติว่า 1,200 นะครับ1,200พอผมเปลี่ยน width ปุ๊บนะครับแล้วผมยังเลือกนะครับประตูชนิดเดียวกันนะครับคลิกขวา select all ก็ได้นะครับ in entire object นะครับก็จะเห็นว่าประตูยังเป็นชนิดเดียวกันเป็น type เดียวกันนะครับเป็น type เดียวกันเพียงแต่ว่ามีค่า instant 1บานเนี่ยมีค่า instant ที่ต่างกันนะครับแล้วเวลาปรับค่า instant เนี่ยก็จะมีผลเฉพาะประตูบานนั้นๆเท่านั้นนะครับบานที่เราปรับเท่านั้นแต่ถ้าเราปรับ type parameter นะครับมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับลองดูนะ transition ดูตอนนี้ความสูงยังเท่ากันอยู่ถูกไหมครับความสูงยังเท่ากันอยู่ลองปรับสีนิดนึงนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนเมื่อกี้ผมปรับที่ instant นะครับก็คือบานเดียวปรับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนที่ type parameter บ้างนะครับเช่น height ผมให้เป็น 3,000 ลองกดโอเคนะครับปุ๊บทุกบานเปลี่ยนหมดนะครับเห็นความแตกต่างของ type กับ instant ไหม type นะครับถ้าเป็น type เดียวกันเราปรับทีเดียวมันเปลี่ยนหมดนะครับแต่ว่า instant นะครับมันจะเปลี่ยนเฉพาะวัตถุที่เราคลิกเลือกเท่านั้นนะครับจะเปลี่ยนเฉพาะวัตถุที่เราคลิกเลือกเท่านั้นนะครับโอเคนอกจากนั้นนะครับนอกจากเราอยากจะการเทคนิคการเปลี่ยน type เป็น instant แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เราสร้าง family นะครับตอนที่เราสร้าง family เวลาเราจะสร้าง family ใหม่นะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเป็นการสร้างใหม่นะครับ newเราสามารถเลือกตั้งแต่แรกได้ว่าเป็นจะให้เป็น type หรือเป็น instant นะครับพอเราเข้าใจความแตกต่างของมันแล้วเราก็จะสร้างพารามิเตอร์ได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับขอพบทิปแอนด์ทริค